กลางปีจัดหนักฉลอง20ปีศึกแห่งศักดิ์ศรีออฟโรด Toyota Hilux Vivo 10เซียนประจันบาน2022กลางปีมอเตอร์พาร์คในเครือบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนระเบิดศึกการแข่งขันออฟโรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย Toyota Hilux Vivo 10เซียนประจันบาน2022รวบรวมเหล่าบรรดานักแข่งระดับประเทศจากทั่วสารทิศในทุกรุ่นของการแข่งขันมาร่วมประชันฝีมือออฟโรดโดยปี2022นี้เป็นปีที่20ของการแข่งขันรายการนี้คณะผู้จัดได้พัฒนารูปแบบการแข่งขันใหม่มุ่งเน้นทักษะฝีมือความสามารถในเชิงออฟโรดโดยใช้สนามกลางปีมอเตอร์พาร์คอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสังเวียนในการดวลวงล้อตอกย้ำความยิ่งใหญ่ในปีนี้ด้วยการเข้าร่วมการแข่งขันของนักแข่งจากประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียกัมพูชาและสปป.ลาวกว่า30คันเป็นการเติมเชื้อไฟแห่งการแข่งขันให้ศึกครั้งนี้มีความดุเดือดและน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นเราจัดตรงนี้มา20ครั้งไฮไลท์ของมันก็คือเรื่องของจำนวนรถที่มาการแข่งขันแล้วก็รุ่นที่ทำการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมีแต่รุ่นพ่อซึ่งเป็นแชมป์มาแล้วจนถึงมรดกตกทอดมาถึงลูกสาวลูกชายแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นตำนานที่เราจัดมานานผลถูกถึงยากนักที่จะมีใครติดตามและทำได้ขนาดนี้ก็ถือโอกาสเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ60ปีของโตโยต้าด้วยแล้วก็ของกลางปีเองก็54ปีนะครับในการที่จัดการแข่งขันมานะครับถ้าเป็นออฟโรดก็การแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่20ฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราสร้างความประทับใจและสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับวงการของออฟโรดด้วยครับคือความจริงแล้วเนี่ยต่างชาติเนี่ยสนใจในการแข่งขันของเราแล้วเขาก็ติดตามมาตั้งนานในปีนี้มันประจวบเหมาะกับมันโควิดมันคลี่คลายลงมาประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเขามีการแข่งขันอยู่แล้วเนี่ยเขาก็นำเสนอตัวเข้ามาในปีหน้าผมคิดว่าจะมีจำนวนรถแข่งมากกว่านี้เราก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดระยะเวลา50กว่าปีเนี่ยนะครับเรามีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญผ่านทุกสุขนะครับแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอย่างโควิดมาเนี่ย3ปีเนี่ยเราก็มีงานของเรามาตลอดโดยเฉพาะงานบางกอบมอเตอร์โชว์ของเรานะครับก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกฉะนั้นผมคิดว่าการที่เราจะทำอะไรเนี่ยต้องอาศัยความชำนาญและระยะเวลาในการทำต่อเนื่องกันมาแล้วก็อาศัยความต่อสู้ใจกล้าของเราที่ทำมาตลอดทั้งชีวิตนะครับเรามีประสบการณ์สูงสุดในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันมาทั้งชีวิตฉะนั้นก็ไม่น่าจะแปลกอะไรนะครับที่จะมีรถแข่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตลอดเวลาครับในปีนี้เนี่ยเราครบรอบ20ปีเนี่ยเราก็มีการแจกรางวัลย้อนหลังไปสำหรับผู้ที่เป็นแชมป์นะครับในรุ่นต่างๆที่ผ่านมานะครับตั้งแต่รุ่นพ่อมาจนกระทั่งถึงลูกแล้วก็บรรดาทีมแข่งทั้งหลายแหล่พวกนี้นะครับเป็นรางวัลพิเศษแล้วก็เราก็ได้มีรางวัลสำหรับสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียนะครับที่มีการแข่งขันในครั้งนี้ผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยคงจะมีต่างชาติมามากกันนี่อาจจะมีจีนนะครับมีญี่ปุ่นแล้วก็มีอีกหลายประเทศที่รอบๆบ้านเรานะครับเราก็คิดว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่กันนี่อาจจะมีการถ่ายทอดสดนะครับช่องไหนเดี๋ยวตามดูทีนะครับขอบคุณมากครับ